เฮ็ดขมมากหลายจ้ะอากงเพิ่นมักเฮ็ดให้กินซุปบักเขือหรือว่าเนียนบักเขือก็ได้จ้ะแถวอุบลเขาเอิ้นเนาะจ้ะมื้อนี้เนาะจ้ะทุกคนจะพาทุกคนมาเฮ็ดซุปบักเขือเนาะจ้ะใส่ปลาทูมาค่ะมาเบิ่งขั้นตอนวิธีทําของหมวยกันจ้ะอันดับแรกเลยใส่น้ําลงไปจ้ะใส่มะเขือค่ะที่เราล้างแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวใส่ลงไปเลยอันนี้มื้อกินคนเดียวด้วยจ้ะทานคนเดียวก็จะทำแบบพอประมาณนะจ๊ะไม่ได้ทำเยอะมากแล้วก็ใส่ปลาทูลงไปจ้าใส่ปลาทูจ้าลงไปเลยน้ำปลาร้าค่ะใส่น้ำปลาร้าลงไปจ้าถ้าให้บักเขือเพิ่นสุกเปื่อยก็เนาะจ้าเฮาจังสิเอามาตำเนาะอันนี้หอมแดงด้วยจ้าหอมแดงนี่คั่วแล้วเนาะจ้าเอาไปจี่กับกระทะหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกมีพริกบ้านละกะพริกจินดาด้วยจ้ามาใช้สองพริกเนาะไผเอาไปไผสิเอาไปจีกับเตาทานกระไดด้วยจ้าแห้งหอมจ้ะแต่อันนี้ไม่เอากระทะจีเอานะจ้ะกระทะคั่วเอาจ้ะว่าต้องละเอียดแห้งด้วยจ้ะเอาแค่หยาบหยาบเนาะประมาณนี้ด้วยจ้ะนี่ประมาณนี้นะคะเบื้องกลางดีๆด้วยจับปลาทูเอากลางออกก่อนนะใส่ปลาทูจ้าไม่ใส่แค่นี้ด้วยจ้ะทุกคนมากินคนเดียวเนาะปลาทูใส่แค่เครื่องเดียวเนาะจ้ะอีกเครื่องนึงเอาไว้ให้แมวจ้ะใส่ลงไปเลยจ้านี่ว่าต้องตำแห้งนะจ้ะกดกดสากลงเอาจ้ะใส่น้ำปลาร้าที่เราต้มไว้ใส่ไปเลย1ช้อนแล้วก็หมวยจะใส่พริกป่นนะจ้ะใส่พริกป่นลงไปด้วยเพิ่มสีสันขาดบ่ได้จักหน่อยนึงใส่น้ำปลาเนาะค่ะ1ช้อนค่ะบ่ต้องใส่ปลาร้าแล้วด้วยจ้ะเพราะว่าเฮาใส่ในน้ำต้มแล้วเนาะมันไม่ใส่ปลาร้าแล้วนะคะใส่เราใส่ในน้ำต้มแล้วเนี่ยลงไปจ้าใส่สะระแหน่นะคะแล้วก็ต้นหอมต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรั่งสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel มื้อนี้เนาะจ้ะทุกคนได้เมนูซุปบักเขือมาสู่กินเนาะจ้ะบรรยากาศยามแล้งมืดค่ำกว่าจะเฮ็ดแล้วเนาะมื้อค้นของผู้เดียวจ้ะกะกินไปนำฟังเสียงเขียดไปนำเนาะจ้ะมาจ้ะแซ่บๆนำกันจ้ะข้าวเหนียวซื้อมาตาหารป่ายังหอนๆอยู่จ้ะนี่ตุ้ยบ่ได้กินดนล่ะจ้ะเมนูนี้เห็ดขมเห็ดขมหรือว่าเห็ดยูคาเนาะแล้วแต่ไผสิเอิ้นตุ๋ยข้ามใหญ่ๆจ้ะอ
ุปบักเขือใส่ปลาทูนะจ๊ะบางคนเพิ่นกับปนใส่ปลาคอนะจ๊ะปลาคอก็คือปลาช่อนเนาะภาษาอีสานภาษาไทยเรียกปลาช่อนเมนูเจริญอาหารเสียงเขียดเฮ็ดขมมากหลายจ้ะแซ่บจ้ะตอนเป็นเล็กหน่อยอากงเพิ่นมักเฮ็ดให้กินซุปบักเขือหรือว่าเนียนบักเขือก็ได้จ้ะแถวอุบลเขาเอิ้นเนาะจ้ะชอบว่ามาออกกําลังกายแต่ห้องมานั่งกินเขียดกับห้องเนาะจ้ะเป็นตะเป็นไตเขียดเนาะเอามาอม
มันก็บ่เคยกินได้จ้ะออมเขียดอยากกินอยู่จ้ะตอนแรกอะว่าสิเฮ็ดอยู่บ้านรถหลายจ้ะเสียงรถเนาะแล้วก็อยากเอาบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้ามาฝาก FC นําเนาะจ้ะก็เลยมาเฮ็ดอยู่ทุ่งหน้าขนของผู้เดียวขนของผู้เดียวแล้วก็บอกให้น้องมาถ่ายคลิปให้เนาะค่ะเพิ่นก็เมื่อล่ะค่ะถ่ายเฉพาะตอนแบบว่าเวลาเฮาเฮ็ดเนาะรบกวนเพิ่นแค่นั้นเนาะจ้ะบางคนแบบว่า FC เนาะจ้ะเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นบอกว่าเข้ามาดูคลิปน้องหมวยเห็นทุ่งนาแล้วคิดถึงบ้านมันก็ดีใจจ้ะอีกสักคำเนาะคนของเมื่อเอาล่ะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะซุปบักเขือใส่ปลาทูแซ่บๆเลยจ้ะเฮ็ดเองเนาะจ้ะกินกับมะระขี่นกเฮ็ดขมมากหลายจ้ะแล้วก็เอาบรรยากาศแบบว่าทุ่งไฮทุ่งหน้ามาฝากพี่ตอนน้องเนาะจ้ะให้เห็นเขากำลังงามเลยจ้ะค่ะคือเก่าเนาะจ้ะมวยกะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆด้วยจ้าถ้าใครมาคลิปนี้นะคะมวยกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะบ๊ายบาย